หลายคนก็ไม่รู้นะเมื่อกี้คุยคุยกันข้างหลังก่อนจะเข้ารายการชมพู่จะบอกอุ๊ยอยุทยา,ยามีพื้นที่แบบนี้ด้วยเหรอเอาจริงๆหนูพ่งหนูก็ตกใจว่าน้ํามาอายุทยาแล้วเหรอมาสามเดือนแล้วคุณผู้ชมสามเดือนแล้วนะครับเอาไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับเชิญเลยครับนี่ฮะดูภาพนะครับขอย้ําว่าเป็นบางพื้นที่ะนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะจากสถานการณ์น้ําท่วมนะครับการที่เขื่อนเจ้าพญาเนี่ย ปรับลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีครับยังมีบางพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขายังเดือดร้อนอยู่โดยเฉพาะที่ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาแถวๆนี้ฮะเขาบอกว่าน้ำท่วมสูงดูภาพคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ากว่า3เมตรนะที่สำคัญครับอยู่อย่างนี้มาร่วม3เดือนแล้วอะชาวบ้านบางบ้านบางครอบครัว เขาไม่ยอมย้ายออกฮะนี่ดูน้องสุนัขสิอันตรายมากเลยนะไม่ว่าจะเชื้อโรคเอยสัตว์มีพิษเอยเนาะพี่ก๊อฟเนาะเออแต่ต้องเข้าใจเขานะขาเข้าใจเขาบอกว่าเขาย้ายออกไม่ได้จริงๆเพราะอะไรฮะเดี๋ยวลองฟังเป็นบางเคสดูภาพสิภาพน้พนนะฮะคุณยายสังเวียนสีนางแยมคุณยายเนี่ยอายุ86ปีครับคุณยายบอกว่าน้ําท่วมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยถึงขอบหน้าต่างแล้วแล้วก็สูงเนี่ยฮะประมาณ50เซนติเมตร อยู่มาจนถึง86ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนยอมรับแหละเออมันท่วมทุกปีอะ่ะยอมรับแต่ท่วมขนาดเนี้ยไม่เคยเจออยายบอกขออยู่ในบ้านทำไมอะยายยายไม่อยากเป็นภาระใครค่ะยายบอกยอมตายที่เนี่ยฉันขออยู่ที่เนี่ยเออชาวบ้านบางคนล่ะบอกว่าไงบ้างชาวบ้านบางคนถ้าบอกว่าลำบากเหลือเกินครับไอ้น้ำท่วมหลายเดือนแบบนี้มันท่วมอะ่ะ ไอ้ท่วมแบบแป๊บๆอ่ะพอไหวนะแต่ท่วมขังแบบนี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วเข้าออกก็ลําบากจะซื้อของซื้อของใช้ชีวิตมันก็ยากเหลือเกินเนี่ยนะภายในบ้านนะเขาบอกต้องงัดฮะงัดเอาพื้นกระดานบ้านเอามาหนุนครับเอามาทําที่อยู่อาศัยที่สําคัญฮะบางบ้านเขามีเด็กเล็กด้วยเป็นห่วงค่ะกลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหดูดิ ดูภาพสิดูสีปีนทางหน้าต่างเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมบ้านที่มีเด็กเล็กฮะเขาบอกว่ากลัวกลัวเด็กมันเผลอแล้วซนซนแล้วไปตกน้ําค่ะคนก็ถามเอ้างั้นก็ต้องยอมย้ายสิบอกย้ายไม่ได้ไม่มีที่ไปย้ายไปไหนย้ายไปไหนจริงๆผู้เขาใช้ประโยคนี้จริงๆย้ายไปไหนล่ะอบางคนก็วัดไหมแถวบ้านแต่บางทีของที่อยู่ในนั้นหรือว่าความสะดวกความเคยชิน่ะสมบัติข่าวว่าเขาเขาไม่มีเยอะหรอกค่ะ แต่มักเป็นสมบัติที่หวังจะใช้พึ่งพาในอนาคตไงให้ทิ้งไปแล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปอ่ะเนี่ยฮะเขาบอกเดือดร้อนมากๆเลยนะครับเอา้ามาดูหน่อยระบุพื้นที่หน่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ถูกน้ำท่วมอยู่ปัจจุบันนี้เจ็ดอำเภอฮะอำเภอเสนาอำเภอบางบานคุ้นไหมพูดมาแต่ละอำเภอได้ยินทุกปีได้ยินอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทร อำเอภอผักไห่อ,พ,อรพระนครศรีอยุธยาอเภอบางปะหันรวมทั้งหมด97ตำบลเยอะนะเนี่ยฟังเป็นอำเภอเหมือนก็ไม่ได้เยอะมากาแต่ก็ไม่ได้อยากให้ท่วมชักอำเภอแต่พอเป็นตำบลฮะ97ตำบลคนที่เดือดร้อนไม่บอกจำนวนคนนะเอาเป็นครัวเรือนพอ22,589ครัวเรือน และเชื่อไหมอาจจะมีบางบ้านที่สํารวจไม่ถึงรหรือว่าไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือโซเชียลไม่ถึงอย่างเงี้ยบางบ้านมีคนแก่<ช>มีเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือและานา้ำท่วมอย่างเงี้ยไฟก็ต้องตัดถูกไหมพี่กอล์ฟอาจจะมีแบบอะไรที่อันตรายมากกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยฮะคนที่เห็นข่าวนี้เขาบอกว่าฝากหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูให้หน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ละอำเภอเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่ที่เขาเสียสละ เวลาน้ําผ่านมาเขาก็ยอมให้มันท่วมอยู่อย่างนี้แหละยอมรับน้ํายอมรับน้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันท่วมหนักขนาดนี้ความช่วยเหลือมันต้องเข้าไปด่วนๆน,นะฮะชาวสวนชาวนาเขาพื้นที่การทำมาหากินเขาก็เสียหาย การใช้ชีวิตมันก็ยากลําบากเหลือเกินค่ะ,คะเห็นอกเห็นใจนะคะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมแม่น้ํานี่คือความฝันของใครหลายๆคนเวลาอยากจะมีพื้นที่ถูกไหมพี่กอล์ฟชมพู่เองก็ฝันเหลือเกินเวลาเห็นทะเลเ,<อ>เห็นแม่น้ําเราอยากมีที่สักที่หนึ่งที่แบบมองไปแล้วเห็นวิวอ่ะแต่คิดดูเนี่ยบ้านหลังที่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะเขาจะเอาน้ําไปไหนอ่ะระบายไปไหนเพราะมันล้นขนาดนี้เข้าใจเลยค่ะครับแล้วคุณยายที่บอกอยู่80กว่าปีอ่ะนี่86เพิ่งบอกปีนี้หนักสุดอย่างเี้ไม่เคยเจอมาก่อน ฝาก่อยนะครับ oh. หนึ่งงานที่เกี่ยวข้องก็ลองเข้าลงพื้นที่ <Kh á. S 2> ไปช่วยเหลือหน่อย